สวัสดีครับกลับมาพบกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการเรียงลำดับข้อมูลใน associative array เริ่มต้นมาเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าผมเขียนฟังก์ชันชื่อ demo 1ขึ้นมาแล้วผมก็สร้างตัวแปร array ขึ้นมาโดยที่ภายใน array ก็จะเป็น associative array ก็คือเก็บตัว เมนูเครื่องดื่มพร้อมกับราคาสมมุติว่าเรามีข้อมูลอยู่แบบนี้นะครับวิธีการเรียงลำดับข้อมูลของ associative array เราก็จะใช้ตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า a แล้วก็ตามด้วย sort นะครับแล้วก็ตามด้วยตัว array ที่เราต้องการจากนั้นเราก็สามารถที่จะสั่งดำมตัว ข้อมูลของอะเรหลังจากที่เราเรียงลําดับนะฮะอันนี้เรามาดูวิธีการลันนะฮะก็เขียนเหมือนปกตินะครับใช้ตัว preformatted text นะฮะแล้วก็รันตัวเดโมโดแบบนี้กด option f 2แล้วก็เลือกตัวเบราว์เซอร์ที่เราต้องการที่จะ Preview มาลองดูผลลัพธ์นะครับตรง safari ตรงนี้นะครับ มาดูว่า a sort ตัวนี้เนี่ยหมายความว่าไงนะครับ a sort ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการ sort by value นะครับในตัว associative array เราทราบกันดีว่าจะมีการเก็บข้อมูลในลักษณะที่เป็น key value pair ใช่ไหมครับก็คือตัว coffee เนี่ยก็จะเป็นตัว key แล้วก็ถัดมาก็จะเป็น value นะฮะเพราะฉะนั้น ตอนที่เราใช้คำสั่ง a sort นะครับตัว a sort ตัวนี้จะเป็นการเรียงตาม value นั้นอย่างเช่น value ก็คือราคานั่นเองดูนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยตัวราคานะครับจะเรียงจากน้อยไปมากเห็นไหมครับก็คือเริ่มจาก20อันนี้พอดีมีราคาเหมือนกันแล้วก็ถัดมาเรื่อยๆนะแบบนี้ก็คือการเรียงข้อมูล อ่คานนี้ถ้าเราต้องการเรียงข้อมูลแบบมากไปน้อยนะครับเราก็มาเติมตัวอเข้าไปก็คือเป็นการเรียงแบบ reverse นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมเขียนคอมเมนต์ให้ตัวนี้คือเป็น ascending sort นะครับแล้วตัวนี้เป็น descending ดูนะฮะผมรันให้ดู2แบบเพราะฉะนั้นตัววาดัมอันแรก ก็จะเป็นแบบ ascending อันที่2จะเป็น descending ลองสั่ง preview นะครับอีกรอบหนึ่งเดีนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับจะเป็นผลจากบรรทัดที่11กับ12นะครับก็คือเรียงตามราคาจากน้อยไปมากส่วนตัวนี้จะเป็นผลจากบรรทัดที่14กับ15ก็คือเรียงจากมากไปน้อยนี่คือการเรียงข้อมูลนะครับอาคานี้การเรียงลำดับข้อมูลตัว ตัวนี้จะเป็นการเรียงตามตัว Val u e เราสามารถเรียงตามคีย์ก็ได้นะฮะถ้าเรียงตามคีย์แทนที่จะเราใช้ตัว A แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัว k นะครับย่อมาจากคีย์ก็พิมพ์ว่า Ksort แล้วก็เมนูแบบนี้นี่เป็นการเรียงตามคีย์นะครับแล้วผมก็ด้มข้อมูลมาดูอ่าเดี๋ยวลองดูผลนะฮะ ดูนะครับคราวนี้เนี่ยตัวข้างล่างตรงนี้นะครับเป็นตัววาดำตัวที่3เนี่ยก็เป็นผลมาจากบรรทัดที่17กับ18คราวนี้ดูนะครับพอเราเรียงตามตัวคีย์นะฮะก็เป็นการเรียงตามตัวอักษรนะครับก็คือตัวกาแฟเนี่ยเป็นตัว C ก็ขึ้นก่อนนะครับถัดมาก็เป็น j u i c m m i l k เรียงกันไปนะฮะอันนี้ก็คือการเรียงตามคีย์นะครับ โดยที่ถ้าหากคีย์ของเรานะครับเป็นแบบสตริงแบบนี้นะครับหากตัวคีย์บางตัวนะครับมีค่าเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กผสมกันแบบนี้สมมตินะฮะตัว w ก็เป็นตัวใหญ่ลองดูนะครับผมลันดูอีกรอบหนึ่งคาวนี้นะครับพอมีการเรียงลําดับนะครับพอเรามีตัวใหญ่ตัวเล็กปุ๊บนะครับคานนี้เนี่ยตัวโซดาเนี่ยมาอยู่ก่อนคอฟ f ี e เลยนะฮะงั้นหากเราต้องการเรียงตามลําดับตัวอักษรโดยที่ ไม่สนใจว่าเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับเราก็ใส่พารามิเตอร์เพิ่มเข้าไปแบบนี้ว่าเป็นการซอร์เป็นแบบ Natural นะครับแล้วก็ใช้ตัว v e r t i c a l bar นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ So r t ต a c ็ก CASE แบบนีอ้อันนี้จะเป็นการเรียงลำดับโดยที่เราไม่สนใจตัวใหญ่ตัวเล็กเดี๋ยวมาดูผลสั่ง PREVIEW เห็นไหมครับคานนี้พอเราเรียงออกมานะครับตัวนี้ให้สังเกตตัวะลตัวสุดท้ายนะครับเราก็จะเป็น coffee คันนี้ตัวโซดากับ water นะครับก็จะเรียงตามตัวอ,กอักษรนะอันนี้ไม่สนใจตัวใหญ่ตัวเล็กก็จะใช้คําสั่งแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับตัว key sort เนี่ยเราสามารถที่จะเรียงกลับหลังก็ได้อันนี้เป็นการเรียงแบบ ascending ถ้าผมจะเรียงแบบ descending ก็คือจาก z ไปหา A เนี่ยนะฮะ ผมก็แทนที่จะใช้ตัว k sort ก็กลายเป็น k r ตัว r นี่ก็คือย่อมาจาก reverse นั่นเองนะครับเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวตัวพวกนี้ผม comment ออกไปก่นอนให้เห็นผลของตัวเดียวสร้าง preview เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นการเรียงนะครับจากมากไปน้อยนะครับมากไปน้อยของตัวอักษรก็คือจาก Z มมหา A หรือว่าฮอนักคู่มาหากอไก่นั่นเองนี่ก็คือการเรียงลําดับนะครับ อ่ะคราวนี้มาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมกลับมาเรียงลําดับแบบปกตินะครับคือจากน้อยไปมากแล้วก็เรียงตามตัวคีนะฮะสั่งพรีวิวคราวนี้หากสิ่งที่ผมต้องการนะครับผมต้องการเรียงลําดับข้อมูลอันนี้โดยให้ราคาจากน้อยไปมากนะครับคือเรียงตามราคาเสร็จแล้วถ้าราคาเหมือนกันก็เรียงตามตัวอักษรผมสามารถที่จะเขียนโค้ดได้แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับ คอมเมนต์ออกไปก่อนวิธีการเราจะใช้อีกคำสั่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็น array multi sort นะครับคือสังเกตนะครับอันนี้เราต้องการเรียงโดยที่มีคีย์ที่จะใช้เรียงเนี่ยสตัวนะฮะตัว sort key นะครับก็คือเรียงตามราคาเสร็จปุ๊บก็มาเรียงตามชื่อนะครับก็คือในกรณีที่ราคาเท่ากันก็ให้ชื่อที่เริ่มก่อนเนี่ยมาก่อนเดี๋ยวลองดูนะครับผมก็พิมพ์ array แล้วก็ multi sort นะฮะ แล้วผมใช้ตัวฟังก์ชันนะครับที่ชื่อ array แล้วก็ value ของตัวเมนูนะครับอันนี้เป็นคีย์ที่1ก็คือเรียงตาม value ตัว value นะครับสมมุติว่าผมเรียงจากมากไปน้อยให้ดูนะครับผมก็ใส่แบบนี้ได้ sort แล้วก็ d e s c ก็คือ descending พอเรียงตามตัว value ตัวนี้นะครับจากมากไปน้อยแล้วถัดมาผมก็ ต้องการเรียงตามขียคีก็คือตัวชื่อของตัวเมนูใช่ไหมครับผมก็บอกเมนูแบบนี้นะฮะแล้วตัวชื่อนะครับเรียงจากน้อยไปมากเดี๋ยวตรงนี้ผมขึ้นบรรทัดใหม่อ่าได้เห็นโค้ดทั้งหมดตรงนี้พิมพ์ตัวอ่าสอสแล้วก็ A S C ก็คือเป็นการเรียงจากน้อยไปมากแล้วตัวสุดท้ายนะครับเราก็ใส่ตัวเมนูเข้าไปแบบนี้ คำสั่งนี้จะหมายถึงให้เรียงข้อมูลนะครับตามคีย์ที่เรากำหนดตรงนี้ผม Copy ผมอันคอ m เมนต์บรรทัดที่14กับ15นะครับ<อ>ก็คือเดี๋ยวจะมีการเรียงข้อมูลนะครับตามราคาแบบ Descending นะฮะอันนี้คือใช้คีย์ราคาอย่างเดียวแล้วก็ผมก็จะมีการเรียงลำดับโดยใช้ราคาแล้วก็ตัวชื่อนะฮะเดี๋ยวลองรันดูดีกว่าเดี๋ยวนะครับอันแรกนะครับ เรียงตามราคาเราก็จะเห็นว่าเนี่ยราคาที่สูงสุงสงดก็คือ40ก็เริ่มก่อนก็คือ juice ตัวเดียวจากนั้นก็มี coffee มี milk นะฮะแล้วก็ไล่กันไปเรื่อยๆนะครับอ่าคันนี้มาดูความแตกต่างนะครับตรงนี้เนี่ยตัวข้างบนนะครับเรียงมาก็เหมือนกันเลยนะครับ juice coffee milk แล้วก็ t e ใช่ไหมครับแต่พอมาเป็น water กับโซดานะครับดูนะครับ water กับโซดาเนี่ย ตัวที่เรียงแบบ a r sort นะครับในบรรทัดที่14เราตัว p h p จะสนใจว่าอ่ราคาเหมือนกัน20เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะโชว์ตัวไหนก่อนก็ได้พอดีในที่นี้นะครับในข้อมูลตัว water เนี่ยอยู่ก่อน Soda เห็นไหมครับเฉะนั้นเครื่องก็อาจจะเรียงเป็น water แล้วก็ Soda ท,ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วการเรียงที่ถูกต้องเราจะต้องบอกว่าพอราคาเท่ากันแบบนี้ก็ให้โซดาคือตัว s เนี่ยมาก่อนตัว w เพราะฉะนั้นตัว คำตอบตรงนี้นะครับมันก็คือเป็นผลมาจากการที่เราใช้ตัว array multi sort ในการเรียงเพราะฉะนั้นพอเรียงเราก็จะได้ตัวแบบนี้ขึ้นมานะครับว่าชื่อราคาเท่ากันนะครับก็เอาชื่อตัวไหนขึ้นก่อนเป็นเกณฑ์ในคีย์ของเรานะครับโดยปกติถ้าเราต้องการเรียงโดยที่ไม่สนใจตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับเราควรจะต้องใส่แบบนี้เติมเข้าไปก่อนนะครับเป็นตัว natural แล้วก็เป็นตัว แ a t c เคสเราจะไม่สนใจตัวใหญ่ตัวเล็กก็คือใส่แบบนี้อันนี้ลองดูตัวอย่างสักนิดนึงนะครับสมมติในบรรทัดที่5ผมเปลี่ยนค่าเป็น20เพื่อให้ดูนะครับว่าหากมีราคา20เหมือนกัน3ตัวเลยนะฮะเครื่องจะเรียงลำดับยังไงเราก็สั่ง Pre ี view ใหม่เห็นไหมครับตัว t ก็จะมีมาอยู่ตรงนี้ละนะครับก็คือตัวนี้เป็น s t แล้วก็ w นะครับราคา20เหมือนกันงั้นอันนี้ก็คือเทคนิค ที่เราใช้ในการเรียงลำดับข้อมูลที่อยู่ในตัว associative array นะครับอาล่ะครับสำหรับเนื้อหาเทคนิคการเรียงลำดับข้อมูลที่อยู่ใน associative array ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ